AF สมัยนู้นน่ะเค้ามีวางสคริปต์มั้ยคือรายการทีวีไม่ต้องแบบว่าใครมึงต้องพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวมึงเดินตรงนี้นะแล้วมึงมีแอคติ้งอย่างงี้ฝากมึงทะเลาะกับไอ้นี่ได้มั้ยเรื่องสร้างคอนเทนต์ผมไม่ทราบว่ารุ่นอื่นๆเป็นยังไงแต่ว่ารุ่นที่ผมอยู่ประมาณ60วันไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นไม่มีที่ว่าคือไม่มีทีมงานมากระซิบผมบอกว่าเดี๋ยวออกประตูไปจะเจอคนนี้แล้วก็ด้วยชกหน้าแม่เหมือนแบบไม่มีเลยไม่มีเลยคือปล่อยเค้าปล่อยเซอร์เลยเค้าอาจจะบังคับสถานการณ์ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การกระซิบสคริปต์เพราะว่าผมว่าเค้าก็ไม่มั่นใจในตัวผู้แสดงเหมือนกันผู้แสดงทุกคนมันก็เดือดด่าหน้าใหม่เค้าไม่ใช่นักแสดงไงพอไปกระซิบปุ๊บเดี๋ยวแม่งโป๊ะแตกอีกเฮ้ยนายๆพอดีพี่ทีมงานเค้าบอกให้เรามานี่แน่อันนี้ทั้งรายการเลยนะเขาก็เลยไม่เขาอาจจะใช้วิธีอื่นมากกว่าไม่มีถือว่ารุ่นผมไม่มีแล้วกันที่ผมเจอ